ว่าไงนะขอบคุณพี่จัดวีดีโอก่อนหวยหรือบอกว่าไม่กินกับราชนนท์ใครเข้าก่อนบ้านไม่แน่ใจต้องเป็นหนูแน่นอนเพราะหนูเท่จริงเหรอหนูเรลาทชแบาบนนนี้ท์มาสเตอร์อะไรนะครับราชนนท์เข้าก่อนเหรออย่าไปเชื่อรัฐมาเชื่อหนูเข้าก่อนจริงไหมจริงไหมจริงไหมมาสเตอร์ต้องเชื่อผมมาสเตอร์จะเชื่อใครดีเชื่อมาดีกว่ามาเข้าก่อนคนแรกเลยจ้ามาชนะแล้วทั้งนั้นใช่ไหมอ่ะรอเพื่อนก่อนสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเราจะทำพาร์ทคำนวณกันนะครับคำนวณวันนี้คำนวณง่ายๆเพราะว่ามาร์ทอ่ะจริงๆอ่ะมาร์ทเตรียมมาร์ทวันนี้อ่ะมาร์ทอ่ะจะสอนเราแค่เรื่องเดียวเรื่องโมเมนตัมเพราะว่าจริงๆอ่ะมาร์ทจะสอนเราสองเรื่องคือเรื่องแรงด้วยแรงและการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมแต่ว่ามาร์ทกลัวว่าถ้าสมมติมาร์ทสอนไปพวกเราก็จะไม่จําไม่เข้าใจเพราะว่าจะสอบพรุ่งนี้แล้วอ่ะพวกเราก็จะเอาเวลาไปทุ่มเทกับพาร์ทกลางภาคมากกว่านะครับมันก็เลยอ่ะสอนเรื่องง่ายๆก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวเรื่องยากๆเราค่อยลงดีเทลกันหลังมิดเทอมนะครับหลังกลางภาคหรือว่าเราจะเอาสองเรื่องเลยวันนี้เนคารูะเบนต้องใจเย็นๆเนาะครูเบนเอาเรื่องเดียวก่อนก็พอค่ะใจเย็นๆเนาะมันมีทั้งหมด5เรื่องนะครับจริงๆมาร์ทวันนี้มาต้องสอนได้สองเรื่องแต่ว่ามาร์ทเข้าใจพวกเรานะครับว่าพวกเราจะสอบพรุ่งนี้อาจจะไม่มีกำลังใจในการเรียนพาร์ทไฟนอลอ่ะเรามาดูครับนักรักบี้มีมวล70 กิโลกรัมอันนี้มันมีนักรักบี้ A กับรักบี้ B ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมวล MA ตรงนี้มาให้เป็น70 กิโลกรัมเขาบอกว่าวิ่งด้วยความเร็ว8 เมตรต่อวินาทีเป็นความเร็ว VA เท่ากับ8 เมตรต่อวินาทีนักรักบี้ B มีมวล60 กิโลกรัม MB 60 กิโลกรัมต้องวิ่งด้วยความเร็วเท่าไรจึงจะมีโมเมนตัมเท่ากับนักรักบี้ A นะครับหมายความว่าเขาถามหาว่า VB เป็นเท่าใดจะทำให้โมเมนตัม A และโมเมนตัม B เท่ากันโมเมนตัมคำว่าโมเมนตัมเท่ากับนักรักบี้ A เห็นไหมครับจะมีโมเมนตัมเท่ากับนักรักบี้ A แปลว่าโมเมนตัมนักรักบี้ A เท่ากับโมเมนตัมนักรักบี้ B ใช่ไหมครับน้องเหมือนเราเรียนเรื่องผ่านวรรณยุกต์เลยนักรักบี้ B นะครับอ่ะดูรักบี้ A รักบี้ A เป็นยังไงรักสูตรโมเมนตัมว่าไงเอ่ยสูตรโมเมนตัมว่ายังไงสูตรโมเมนตัมคือ P เท่ากับ M คูณ V จ้ะ M คูณ V นะครับอันนี้เขาทำหาแค่ขนาดของโมเมนตัมเฉยๆนะครับถามหาแค่ขนาดของโมเมนตัมนะครับเพราะฉะนั้นเราดูว่าเป็น MA VA เท่ากับ MB VB นะครับ MA เท่า MA VA เท่ากับ MB VB เพราะเราบอกว่าโมเมนตัมของรักบี้ A และรักบี้ B เท่ากันใช่ไหมครับจะได้ว่าเราอยากรู้อะไรครับความเร็วของรักบี้บีใช่ไหมทำยังไง MA VA หารด้วย MB เท่ากับ VB ดังนั้น MA คือเท่าไหร่เอ่ย MA คือไม่ตอบให้ทำเองภายใน1502ต้องได้คำตอบนะครับถ้าไม่ได้คำตอบลบ 1ทั้งห้องนะครับต้องเอาคะแนนมาขู่แล้วแหละสี่โยกได้เท่าไหร่นะไม่ให้หาคำตอบแล้วครับหา VB เลย
นะครับหา VB เลยหา VB ได้เท่าไหร่เอ่ยใครได้คำตอบได้บวก1นะครับเก้าจุดสามสามมีใครได้คำตอบอีกไม่เอ่ยยังเหลือเวลาอีกสองนาทีนะครับไบว่าไงเอ่ย9.33เหมือนกันครับ9.33เหมือนกันนะครับมีใครอีกไหมครับมีใครอีกไหม15.02ครูตัดคะแนนมีใครได้คำตอบอีกไหมเอ่ยซีอานนท์พันซีอานนท์พันบายพลาพลายพลาอยู่ไหมเบลโยอยู่ไหมเอ่ยเออ9.3จ้าใช่ไหมเขาได้ยินกันใช่ไหมใช่70คูณ8หาร60ได้เท่าไหร่เอ่ย VB จึงเท่ากับ 9.33 เมตรต่อวินาทีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นความเร็วของ A ต้องเป็น 9.33 เมตรต่อวินาทีค่อยจะได้โมเมนตัมเท่ากับอ่ะโทษทีครับความเร็วของ Bต้องได้ 9.33 เมตรต่อวินาทีค่อยจะได้โมเมนตัมเท่ากับของนักรักบี้ A นั่นเองนะครับข้อถัดไปวัตถุมวล10กิโลกรัม M แน่นอน M มวล10กิโลกรัมเพื่อนที่ขออันก่อนค่ะขอบคุณค่ะอะไรนะแคปใช่ไหมเรียบร้อยหรือยังเอ่ยขอบคุณค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะตัวอย่างที่1วัตถุมวล M มวล10กิโลกรัมเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว30เมตรต่อวินาทีไปทางทิศตะวันออกจะมีขนาดของโมเมนตัมและมีทิศทางเป็นอย่างไรให้ความเร็วมาให้มวลมาขนาดของโมเมนตัมหาขนาดของโมเมนตัมก่อนขนาดของโมเมนตัมเป็นเท่าไหร่เอ่ย P เท่ากับm v ใช่ไหม p เท่ากับ m v p จึงเท่ากับอันนี้ขนาดไม่ต้องเขียนเวกเตอร์ก็ได้นะครับ m คือ10 v คือ30ตอบ300กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีแล้วทิศทางล่ะครับทิศทางไปทางไหนเอ่ยทิศทางไปทางไหนทิศทางไปทางไหนเอ่ยไปทางทิศไหนตะวันออกทางทิศตะวันออกนะครับทางทิศตะวันออกเพราะว่ามันไปทิศทางเดียวกับทางโมเมนตัมมีทิศทางทิศเดียวกับอะไรเอ่ยความเร็วนะครับข้อต่อไปนะครับปล่อยก้อนหินมวล1กิโลกรัมตกจากที่สูง5เมตรอยากทราบว่าขณะตกถึงพื้นก้อนหินจะมีโมเมนตัมเป็นเท่าใดมวล M 50กิโลกรัมจากที่สูงคือ S ใช่ไหมครับ S
อยากทราบว่าขนาดตกถึงพื้นก้อนหินจะมีโมเมนตัมเป็นเท่าไหร่จากโมเมนตัมสูตรโมเมนตัมว่าไง p เท่ากับอะไรเอ่ย mv เรารู้ v หรือยังเอ่ยรู้ v ยังมาเซอร์ครับแกดการ์ดบอกว่ามาเซอร์ไม่ได้รับเข้าห้องครับยังไม่มีใครเลยนะครับอ๋อเอามาแล้วครับมาร์ทมาร์ทมั่วไม่รับเพื่อนหนูด้วยไม่มามันเพิ่งเด้งขึ้นมาจริงๆนะครับเมื่อกี้เนี่ยมาร์ทเช็คอยู่ว่าเกตกลับไม่เข้านะครับอันนี้มาร์ทเช็คทุกคนอยู่ว่าใครเข้าไม่เข้านะแสดงว่าเน็ตไม่ดีไม่เกี่ยวแล้วนะครับเกี่ยวกับมาร์ทเพิ่งอัปเดตซูมวันนี้มันขึ้นมาให้อัปเดตใหม่มาร์ทไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวตรงนั้นหรือเปล่านะครับเพราะว่ามาร์ทต้องคอยดูในตรงนี้ตลอดเลยในพวกเราตลอดเลยว่ามีใครยกมือไหมเพราะว่าปกติแล้วมันจะขึ้นแจ้งเตือนว่ามีคนยกมือใช่ไหมครับแต่ว่าพออัปเดตซูมใหม่แล้วมันจะไม่ขึ้นแจ้งเลยว่าใครยกมือนะครับถ้าใครยกมือแล้วมาร์ทไม่เห็นอย่างเงี้ยเราก็พูดขึ้นได้เลยนะครับว่ามาร์ทผ่านไปหน้าสไลด์เมื่อกี้นิดนึงยังไม่ทันอะไรเงี้ยครับเนาะข้อนี้ทำยังไงเอ่ยข้อนี้ทำยังไงข้อนี้รู้ v หรือยังเอ่ยเรารู้ v ยังรู้ v ยังครับรู้ v ยังยังทำยังไงถึงจะรู้ vทำยังไงครับใช้สูตรครับสูตรอะไรเอ่ย v กำลังสองเท่ากับ u กำลังสองบวกสอง gs ครับจาก v กำลังสองเท่ากับ u กำลังสองบวกด้วยสอง a สอง gs ใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็นแนวดิ่งจากที่สูงแปลว่าในแนวดิ่งแน่นอนนะครับ v เรารู้หรือยังเอ่ยเรายังไม่รู้ u เรารู้หรือยังครับ u เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยคำว่าปล่อยแปลว่าความเร็วต้นเป็นเท่าไหร่เอ่ย0นะครับค่า g เท่ากับ10นะครับอันนี้ให้ค่า g เป็น10นะครับ s เป็นเท่าไหร่เอ่ย s เป็นเท่าไหร่ครับ5ครับ5เมตรจาก v กำลัง2เท่ากับ u กำลัง2บวก2 as v กำลัง2เท่ากับ u กำลัง2คือ0บวกด้วย2คูณด้วย g คือ10ใช่ไหมครับ s คือเท่าไหร่เอ่ย5กำลัง2ถูกไหม v เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย square root 20คูณ25ใช่ไหมครับไม่ใช่5กำลัง2ไม่ใช่โทษทีครับโทษทีโอเคครับโทษทีครับเป็นเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็น5เฉยๆใช่ไหม5 20คูณ5ได้เท่าไหร่เอ่ย100ใช่ไหมครับเท่ากับ100 v เท่ากับ square root 100 square root 100เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย10ยกกำลัง2ใช่ไหมมี12ตัวเอาออกมา1ตัวได้10เมตรต่อวินาทีถูกไหมครับตรงนี้ใครไม่ทันบ้างเอ่ยมีใครไม่ทันไหมครับตรงนี้ C ทันไหมเอ่ย C อยู่ครับอานนท์เกตการ์ดพันไบพาราโยเบลทันจ้า
ทันคือทันทันนะคครับ่ะเพราะว่าควิสชั่วโมงนี้อ่ะรายบุคคลนะครับโจทย์ไม่ซ้ำกันนะครับจะได้10เมตรต่อวินาทีมาใช่ไหมครับเป็นความเร็วมาจากนั้นเราความเร็วมาหาโมเมนตัมได้หรือยังเอ่ยหาโมเมนตัมได้ยังเอ่ย p เท่ากับ1คูณกับ1คูณกับอะไรเอ่ยได้โมเมนตัมเท่ากับเท่าไหร่ครับอันนี้ข้อนี้โมเมนตัมเท่ากับเท่าไหร่ครับ10ครับเป็นเป็น10นะครับก็เอา10มาแทนเอามัดมัดไปไหนอืมใช่ก็เท่ากับ10ได้ๆต่อไปครับข้อถัดไปวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว5เมตรต่อวินาทีแคปไม่ทันโอเคไหมเรียบทันรหรื้ออยเปล่าแล้ววัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว5เมตรต่อวินาทีนะครับอันนี้บอกความเร็วเรามาบอกความเร็วเรามาความเร็วเรามามีพลังงานจลเท่ากับ20จูลหาโมเมนตัมของวัตถุหาได้ไหมเอ่ยจาก e k เท่ากับ1ส่วน2 m v กำลัง2ถ้าใครจำไม่ได้นะ e k จึงเท่ากับ1ส่วน2 m v คูณ v m v มันคืออะไรโมเมนตัมใช่ไหมหนึ่งส่วนสอง pv เขาต้องการรู้โมเมนตัมหาได้ไหมเอ่ย ek เท่ากับหนึ่งส่วนสอง pv กำลังสองโทษทีครับไม่มีกำลังสองเนาะหนึ่งส่วนสอง pv อยากรู้ p ทำยังไงสองคูณ ek หารด้วย v เท่ากับโมเมนตัมได้คำตอบเท่าไหร่เอ่ยข้อนี้ลองแทนค่าสิครับแปดเท่าไหร่นะครับแปดค่ะแปดใช่ไหมครับ2คูณกับ20หารด้วยความเร็วคือ5 5 4 20ใช่ไหมครับ4 2เป็น8เพราะฉะนั้นโมเมนตัมเท่ากับ8กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีนะครับอ่ะแคปเลยครับเสร็จหรือยังเอ่ยข้อนี้เสร็จยังครับเรียบร้อยค่ะตัวอย่าง3ข้อนะครับว่าไงครับไบต์กดผิดค่ะโอเคนะครับตัวอย่างทั้งหมด4ข้อใช่ไหมครับ4ข้อนี้นะครับมีพาทำทุกวิธีแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีควิสกันนะครับควิสกันเอาหนังสือขึ้นมานะครับแล้วก็ดูชื่อตัวเองว่าชื่อตัวเองนั้นน่ะอยู่ที่ข้อไหนนะครับนี่คือควิสนะครับอ
เมื่อกี้มาร์ทเปิดหน้าอะไรอ่ะหน้าเฉลยไงเขาไม่เปิดอีกรอบได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้นะครับอันนี้มาร์ทเช็คเลยนะครับว่าใครดำถูกไม่ถูกนะครับใครอยากให้มาร์ทเช็คให้ก่อนส่งได้เลยนะครับในโน้ตเหมือนเดิมนะครับอันนี้มาร์ทลงคะแนนเลยนะครับอันนี้ควิสนี้มาร์ทลงคะแนนเลยนะครับมันมีเมื่อกี้นี้ที่มาร์ทเปิดเฉลยมีแค่เฉลยแค่4ข้อเองไม่ถึงพาราโอ้ยเราก็ย้ำจังเลยไม่ถึงแค่ใครดีมีแค่4ข้อครับจะว่าถึงแค่การ์ดเองเมื่อกี้นี้ครูก็แกล้งมือลั่นได้ไหมไปถึงข้อพาไม่ไกลหรอกอีกคลิกนึงอ่ะเมื่อข้อพาราไม่มีเฉลยรู้แรงมากตั้งแต่ข้อเบลมาไม่มีเฉลยเลยครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับนั่นมาต้องทำไปพร้อมพวกเราเสร็จแล้วส่งเลยใช่ไหมคะเสร็จแล้วหรอเก่งจังเลยทำอีกข้อหนึ่งไหมโยเสร็จแล้วส่งเลยเดี๋ยวมาสร้างโน้ตไว้ก่อนนะครับถ้ามั่นใจว่าถูกส่งเลยนะส่งเช็คให้มาดูก่อนได้ไหมอ่ะมั่นใจไหมมั่นใจในตัวเองก่อนไม่มั่นใจเลยอันนี้จะเป็นสเปเชียลควิสนะครับส่งมาหรือยังเอ่ยพาราโยส่งมาหรือยังครับยังไม่ส่งมาใช่ไหมโยยังค่ะลืมเขียนชื่อสักครู่ค่ะมาคือให้ส่งใต้โพสต์เลยเหรอเราจะส่งให้มาดูก่อนไหมล่ะลองให้มาดูก่อนลองแล้วครับโยข้อไหนครับข้อลูกบอลวิ่งเข้ากระทบกับแผงด้วยความเร็วมาเดี๋ยวมาจะแป๊บนึงนะครับโยบอลวิ่งกระทบกับแผงด้วยความเร็วโอเคครับโยถูกแล้วครับโยได้ยินไหมได้ยินครับโอเคครับเขียนชื่อด้วยนะครับ
ให้หนูส่งไปให้มาเช็คได้ไหมคะได้แป๊บนึงนะครับหนูส่งไปแล้วค่ะเอาได้ครับเราไบใช่ไหมครับข้อไหนเอ่ยไบอยู่ข้อไหนสองครับข้อสองใช่ไหมครับวัตถุมวล5กิโลกรัมเราจะส่งโอเคครับถูกต้องครับไบโอเคครับเจ้าของไปจนมวลสองมาตรของผ้าของผ้าไม่ต้องมีเอสหรอระยะทางวัตถุมีมวล2กิโลกรัมเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งด้วยความเร่งคงที่5เมตรต่อวินาทีกำลัง2หลังจากเวลาผ่านไป4วินาทีจะมีวัตถุจะมีโมเมนตัมเท่าไหร่หา v ให้ได้หา v จากสูตรไหนวิ่งจากสูตรไหนมันไม่ได้ให้ยูพามาแป๊บนึงนะครับของพาราพาราวัตถุมันไม่มียูแล้วมันก็ไม่มีเอสหนูก็งงว่าหนูต้องเอาเข้าสูตรไหนเรามีมวล2กิโลกรัมมีความเร่งมีเวลาเวลาก็คือทีเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งฮะเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งอ๋อเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งหนูเข้าใจแล้วขอบคุณค่ะมันก็ตกใจนึกว่าพลาทำไม่ได้คำตอบแต่ว่ามาถามมีคำตอบนะนิ่งเห็นหน้าจอไหมครับที่มาร์ทเขียนไว้หยุดนิ่งซีไม่ทำใส่สมุดอ่ะซีได้ยินไหมครับได้ยินครับผมหาแล้วเดี๋ยวมาเซอร์เดี๋ยวผมไอ้นี่ใหม่ให้ซีครับซีครับไม่ถูกเพราะว่า72กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันไม่ใช่หน่วยของ SI unit เลยโอเคครับโอเคครับซีครับอย่าลืมทำใส่สมุดนะได้ครับเบลเองจ้าอ่ะเบลวัตถุมวล5กิโลกรัมใช่ไหมครับข้อ1 2 3 4 5ข้อ5ของมาร์ทใช่ไหมโอเคครับเบลถูกแล้วครับส่งได้เลยส่งได้เลยนะครับเบลในไลน์ในโน้ตกลุ่มได้เลยนะโอเค
อานนท์อยู่ไหมอานนท์อยู่ครับอานนท์ทำได้ไหมครับพอทำได้ครับแต่ยังงงอยู่กับไอ้ตัวยกกำลังเอามายกกำลังทำไมอะครับมันต้องเอาไปคูณกันใช่ไหมครับแต่ก็เอาไปแทนค่าเอาไปคูณเหมือนกันเลยครับเอาไปคูณเลยยกกำลังก็คือตัวเลขธรรมดานี่แหละครับก็คือ 2,000 กิโลกรัมนั่นเองนะครับครับมากเลยรถถังปะเนี่ยอ่ะเกตการ์ดทำได้ไหมเอ่ยกำลังทำครับพันค่ะทำได้ไหมครับโอ้ทำได้ค่ะมาคะอันนี้ต้องกำหนดส่งก่อนกี่โมงตอนนี้หนูออกมาด้านนอกค่ะไม่มีจริงๆมันต้องมีกำหนดใช่ไหมก็จนกว่ามาจะลบควิสนี้อะครับเพราะว่ามาจะลบควิสนี้ตอนไฟแนลนะครับแต่ว่าเราต้องมีโจทย์นะนะครับแถบโจทย์ไว้ก็ได้ครับขอบคุณค่ะพลาส่งมาแล้วพลาส่งมาแล้วถูกหรือผิดมันอ่านข้อความพาให้ครบนั้นค่อยบอกว่าผิดหรือถูกให้ลุ้นเล่นๆดีกว่าถูกหรือผิดดีไม่รู้ว่าแต่หนูบอกกับมันว่าถ้าผิดคือคนสอนไม่หลอกจริงไหมงั้นถูกก็ได้ครับเนี่ยพูดกันง่ายพูดกันง่ายใช่เราหากินง่ายๆครับเราไม่ต้องหากินยากช่วงนี้หมูแพงด้วยหมูแพงไข่ไก่แพงมากครับใครเอ่ยได้หรอคะไบท์ทำไมหรอเอาอย่างนี้มาร์ทมีโจทย์ให้เราทำจงพิสูจน์ให้มาร์ทได้ไหมครับใครที่ทำเสร็จแล้วนะครับสามารถที่จะพิสูจน์เล่นๆได้เลยนะพิสูจน์ให้มาร์ทดูหน่อยว่าทำไม25คูณ25ได้เท่าไหร่นะครับมันมีเขาบอกว่าได้คำตอบคือเท่าไหร่นะ625ใช่ไหมลองพิสูจน์ให้มาร์ทดูหน่อยนะครับอ๋อหนูรู้เลยมาเอามาจากไหนป้ามาร์ทเพิ่งคิดได้เองนะครับเนี่ยมาร์ทใบหน้ามาร์ทตอนนี้อ่ะหลุมจอดแน่ๆไม่ใช่นะครับลองพิสูจน์เล่นๆนะครับหลักการคณิตศาสตร์เนาะทำมันแล้วเขาใช้หลักการอะไรในการคิดนะครับว่าทำไมต้องเอา3มาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยครับเนาะอันนี้คือก็ถูกนะครับอันนี้คำตอบก็ถูกนะครับหลักการคิดตรงนี้ก็ถูกนะครับแต่ว่ามันจะมีเงื่อนไขอยู่ที่ว่ามันไม่ใช่ตัวเลขไหนก็ได้นะครับคูณกันเราจะได้เราต้องทำหลักการนี้เนาะมันมีเงื่อนไขอยู่เนาะอย่างเช่นหลักหน่วยตัวข้างหลังต้องบวกกันให้ได้10ถึงจะทำหลักการนี้ได้นะครับเนาะมันไม่ใช่ว่าจะเอาตัวเลขไหนมายกมาคูณกันแล้วจะได้คำตอบแบบนี้มันไม่ใช่นะครับเนาะอันนี้คือมาร์ทอันนี้อธิบายให้พวกเราฟังนะครับเพราะหลักคณิตศาสตร์มันต้องมีเขาเรียกว่าอะไรทฤษฎีมารองรับอยู่แล้วนะครับได้กลับปลุกด้วยนะครับลองพิสูจน์ให้มาร์ทดูใครพิสูจน์ได้มาร์ทให้คะแนนพิเศษแล้วกันถือว่าเป็นเด็กดีนะครับเป็นเด็กดีของมาร์ทแล้วกันเนาะมาครับผมส่งมาแล้วครับมาส่งมาแล้วใช่ไหมอานนท์อานนท์ไม่รู้อ่ะถ้าเพื่อนทำผิดก็แสดงว่าครูที่สอนเนาะไม่หล่อใช่หน้าตาไม่ดีจริงไหมแต่ว่าอานนท์ทำถูกนะไม่มีอันนี้คือสงสัยมันต้องเป็นความจริงแล้วแหละ
แสดงว่าอานนท์เก่งไม่ใช่โอเคครับอานนท์0 4ตัวโอเคถูกต้องครับอานนท์ส่งได้เลยครับอย่าลืมเขียนชื่อด้วยนะเขียนชื่อเขียนวันที่อะไรให้เรียบร้อยนะครับพวกเรานะครับใครที่จะมาเรียนออนไซต์มาร์ทบอกไว้ว่าให้พวกเราเคลียร์สมุดที่เรียบร้อยนะครับคริสต้องอยู่ในสมุดนะครับแล้วก็วันที่เขียนให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าทางวิชาการเขาจะตรวจหนังสือตรวจสมุดนะครับเพราะฉะนั้นมาร์ก็ต้องเอาของพวกเราไปให้กับทางวิชาการดูว่าเด็กนักเรียนทำยังไงนะครับมาร์ทเบนผมส่งไปแล้วครับถูกไหมครับ72กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ไหมครับได้เท่าไหร่ซีครับซีครับซีดูหน่วยหน่อยครับซีไอซีดูเลข0หน่อยเลข0มันไม่ครบซีลองดูเลข0มันไม่ครบครับซีอีกนิดเดียว 1,000 คูณ20ได้เท่าไหร่นั่นแหละครับผมลืมศูนย์ไปตัวนึงถ้าเติมแล้วก็ส่งได้เลยนะครับซีเขียนดีๆด้วยนะเขียนในสมุดนะครับแล้วเขียนวันที่ด้วยนะครับซีอันนี้ใครเอ่ยได้ครับว้านี่หนูเป็นเด็กดีแล้วหนูคิดได้จริงหรมันมีหลายแบบเด็กดีมากเลยครับดีมากเลยเด็กดีคำขวัญของเด็กคำขวัญวันเด็กว่ายังไงเอ่ยใครรู้บ้างจำปีนี้เหรอคะใช่ครับคำขวัญวันเด็กว่าไงเอ่ยหนูรู้ครับผมว่าไงรู้คิดรอบคอบรับผิดชอบต่อสังคมอ๋อโอเคใช่ไหมเพราะมาร์ทฟังมาผิดมาตลอดเลยอ่ะมาร์ทเห็นในโซเชียลไม่ใช่อย่างนี้มันก็เลยงงว่าเอ๊ะมันอย่างนี้จริงๆหรอนะครับทำไมพลาต้องคิดคำขวัญวันเด็กคำขวัญวันอะไรนะครับว่าไงนะมารู้เปล่าใครเป็นคนคิดคำขวัญวันเด็กเรื่องนี้มาร์ทจะไม่ยุ่งครับเนาะจะหมดเวลาแล้วนะครับ1นาทีนี้ถ้าเราพูดเรื่องนี้นะครับเราอาจจะปิวก็ได้เนาะเพราะฉะนั้นเรามาเข้าเรื่องฟิสิกส์ก่อนดีกว่านะครับมีคำถามไหมเอ่ยมีคำถามไหมครับเงียบเลยพอให้ถามไม่มีคำถามเงียบเลยถ้าไม่มีคำถามไม่มีของขวัญวันเด็กหรอแบบบวก5คะแนนสำหรับวันเด็กปีนี้ดูนะเดี๋ยวมันจะตัดไปเองนะครับอันนี้เดี๋ยวซูมจะตัดไปเองนะ จะหมดเวลา จริงๆมันจะหมดเวลาแล้วดูนะครับเดี๋ยวมาถ่ายรูปให้ดูเลยดูระหว่างมันเหลือน้อยกว่า1นาทีเห็นไหมนะครับโอเคครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ